แบบฝึกที่59การเคลื่อนไหวและความสัมพันธ์ในการส่งแบ่งผู้เล่นออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่ม A กับ B คอยยืนส่งส่วนกลุ่ม C กับกลุ่ม D คอยวิ่งทำชิ่งเริ่มโดยกลุ่ม D วิ่งออกมาก่อนรับลูกบอลจาก A แล้วทำชิ่งให้ C ที่ตามออกมา C ส่งกลับให้ D จากนั้นทำชิ่งในลักษณะนี้ไปเรื่อยๆให้วิ่งบันไดและหลักกลับมายังจุดเริ่มต้น